คนที่จะเห็นโผสุดท้ายรายชื่อสุดท้าย35รัฐมนตรีที่จะนำขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางสำนักงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปยังสำนักพระราชวังเนี่ยก็ต้องเป็นนายกเพราะนายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนลงนามสนองพระบรมราชโองการถ้าท่านไม่พอใจชื่อไหนหรือต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีคนทักท้วงว่าชื่อนี้มันจะมีปัญหาอะไรเนี่ยท่านต้องตัดสินใจนะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็หวาดเสียวกันไปหมดละเรื่องอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าผมก็คิดว่านะภายในสัปดาห์นี้เร็วช้าบวกลบวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยคงจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีทั้ง35ท่านไอ้ตรงนี้เรายังไม่เห็นอะไรเมื่อรายชื่อมาแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นจะมี2อย่างเกิดขึ้นอันที่1ก็จะมีการขยับเรื่องการทํานโยบายของรัฐบาลที่จะต้องแถลงต่อรัฐสภาเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันนั้นก็มีการนําคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณหน้าพระพักตร์พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันจะเกิดคู่กันนะตอนนี้ทุกคนก็คิดคล้ายๆกันว่าตารางเวลาน่าจะเสร็จประมาณปลายสัปดาห์หน้าค่ะ13 14อะไรประมาณนั้นน่ะ13 14 15เนี่ยน่าจะเป็นวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้า13เนี่ยวันศุกร์ค่ะอาจารย์14 15ก็ตรงกับเสาร์อาทิตย์คือถ้าเกิดว่าเร่งมือหน่อยก็คงอาจจะต้องเปิดสภาวันเสาร์วันอาทิตย์แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ค่ะอย่างช้าที่สุดน่าจะเป็นวันจันทร์วันจันทร์ก็จะตรงกับวันที่16กันยาใช่เพราะผมคิดว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเนี่ยน่าจะเป็นวันที่17กันยาไม่ควรจะล่าช้าไปกว่านี้อันนี้แต่ไอ้ที่เราจะเห็นชัดๆคือเริ่มต้นจากประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีตามด้วยนายรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตามด้วยเราเห็นว่ามีการประชุมเพื่อร่างนโยบายที่รัฐบาลจะแถลงเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ค่ะแล้วเอกสารนั้นก็จะออกมาก่อนเพราะว่าจะต้องเข้าที่ประชุมรัฐสภามันต้องส่งให้ก่อนไอ้ตรงนั้นจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้าใช่คุณภูมิธรรมเองก็บอกค่ะว่าก็น่าจะไม่เกินวันที่15กันยายนนะคะที่เราจะมีครม.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วก็คือถ้าเกิดว่าแถลงนโยบายวันที่11 12กันยาก็มันคงจบแล้วค่ะ14 15ก็เป็นช่วงเตรียมการแล้วพอ16 17ก็ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก